ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนความลับของสีดำบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมาก่อนโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าสุดยอดพวกเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์กันเถอะสดชื่นจริงๆเอ้าพร้อมๆกันเลย1 2 3ตรงกันข้ามกับในบ้านเลยนะตอนนี้มีแต่ฝุ่นงั้นพวกเราไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านเถอะอ่ะเดี๋ยวขอสูดอากาศบริสุทธิ์อีกนิดนะแกนดูดฝุ่นให้เองมังกรทำความสะอาดตรงที่สูงๆให้นะงั้นแก้วเริ่มจากเช็ดกระจกก่อนแล้วค่อยถูบ้านเหมียวทำอะไรดีนะเจ้าเหมียวไปจัดของก่อนดีไหมได้เลยจ้าดังกระพีบสมบัติแน่ทุกคนดูนี่สิร่มแพนด้าอันโปรดของเจ้าเหมียวนี่เองเอ๊ะเจ้าเหมียวหยุดเต้นก่อนไหนขอแก้วดูร่มหน่อยสิมีอะไรเหรอแก้วดูตรงนี้สิมีรอยเปื้อนสีแดงด้วยนะจริงด้วยตรงใต้หูก็มีนะเปื้อนอะไรมาน่ะไหนไหนโถล่มแพนด้าของเหมียวเป็นเพราะเจ้านี่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆเลยสีเจ้าตุ๊กตาของคุณมังกรตกใส่ร่มของเหมียวอ่ะเจ้าเหมียวทำเป็นเด็กไปได้คุณมังกรเขาก็ไม่ได้แกล้งสักหน่อยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเพราะตุ๊กตาของคุณมังกรก็ได้นะเจ้าเหมียวมันจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะแก้วหลักฐานก็เห็นอยู่มันอาจจะมาจากสีดำบนร่มของเหมียวเองรอยสีแดงมาจากสีดำได้ยังไงล่ะเหมียวไม่เชื่อตามมาสิแก้วจะพิสูจน์ให้ดูแก้วช่วยมังกรด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลายสีดำบนร่มทำให้เกิดรอยสีแดงได้ยังไงเอาเลยแก่นวาดรูปแพนด้าให้นะเสร็จแล้วเจ๋งไหมเจ๋งเป้งเลยเอาล่ะทีนี้ทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ต้องลองทำดูน้องๆจากอนุบาลชลบุรีล่ะคะทราบหรือเปล่าว่าในสีดำมีความลับอะไรซ่อนอยู่ทำไมพี่แก้วถึงบอกว่าสีดำบนร่มของเจ้าเหมียวเนี่ยทำให้เกิดสีแดงได้ครับโดนแสงแดดทำไมถึงโดนแสงแดดแล้วเป็นสีแดงได้ล่ะครับพระอาทิตย์มีแสงแล้วก็ส่งมาที่ร่มแล้วมันจะเปลี่ยนสีโอ้งั้นพี่บอลมีคำถามมาถามน้องๆครับว่าน้องๆคิดว่าสีอะไรผสมกันแล้วได้สีดำครับสีเข้มๆมาผสมกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสีอะไรบ้างครับสีเข้มๆสีเขียวเข้มค่ะสีน้ำเงินสีแดงผสมเป็นสีน้ำตาลก่อนแล้วก็สีแดงมาปนแล้วก็ขนแล้วจะได้เป็นสีดำเพราะฉะนั้นน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าสีดำเนี่ยมีส่วนผสมเป็นสีอะไรบ้างอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องทำดูว่าแล้วพี่บอลก็แจกกระดาษและสีให้น้องๆระบายหลายๆสีตามใจชอบค่ะ
น้องๆทางบ้านลองดูสิคะว่าหลังจากเพื่อนๆล้างสีผู้กันแล้วสีของน้ำกลายเป็นสีอะไรบ้างตอนนี้น้ำล้างผู้กันของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสีดำค่ะเอ๊งั้นช่วยพี่บอลตอบหน่อยสิครับว่าทำไมน้ำล้างผู้กันของเราเนี่ยถึงได้เป็นสีดำๆขุ่นๆเข้มๆแบบนี้ได้ครับเพราะอะไรครับสีมันไปปนกันเยอะมากและสีมันก็เข้มในสีดำของเราเนี่ยมีสีอะไรผสมอยู่บ้างน้องๆเราช่วยพี่พรคิดหน่อยสิครับว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงครับพิสูจน์อะไรกันล่ะเอาสีมารวมกันในน้ำแล้วสังเกตดูว่ามันเกิดเป็นสีอะไรวิธีของน้องๆ น่าสนใจค่ะแต่วันนี้มาลองทำตามวิธีของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันดูนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่จานรองกระดาษกรองและปากกาเมจิกสีดำค่ะถ้าพี่บอลนะครับวาดเจ้าปากกาอันนี้นะครับเป็นวงกลมในนี้พี่บอลอยากจะรู้ว่าสีดำที่พี่บอลวาดไปนี้มีสีอะไรอยู่บ้างพี่บอลจะใช้วิธีอะไรพิสูจน์ดีครับน้ำใช้น้ำเอาไปทำยังไงดีอ่ะเอามาหยดใส่พอเราหยดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับสีมันกระจายเพราะอะไรสีถึงกระจายตัวล่ะครับน้องเพราะว่ามันเป็นสีละลายน้ำพอเราหยดน้ำลงไปในสีดำที่เราวาดใช่ไหมครับแล้วสีของเราเนี่ยกระจายตัวเป็นแบบไหนครับมันจะกระจายออกมาเหมือนพุ wow. เรามาลองทำกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องๆวาดรูปวงกลมลงไปในกระดาษเลยจากนั้นก็ค่อยๆหยดน้ำลงไปบนกระดาษบริเวณที่น้องๆวาดเส้นสีดำไว้แบบนี้นี่แหละค่ะสังเกตดูดีๆสิคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเส้นสีดำและกระดาษกรองบ้างตอนนี้สีของเราที่เราหยดน้ำลงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันจะแตกตัวออกมาค่ะแตกตัวเป็นลักษณะยังไงครับเป็นทรงกลมค่ะแล้วสียังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมไม่เป็นค่ะเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นมามันเป็นเหมือนสีสว่างครับมีสีอะไรบ้างครับมีสีน้ำเงินสีฟ้าค่ะเอ๊ะตอนแรกมันเป็นสีดำเนี่ยครับแล้วทำไมพอเราหยดน้ำลงไปแล้วถึงเป็นสีต่างๆได้ล่ะครับหลายๆสีที่เราเห็นอยู่นี้มันรวมผสมกันอยู่ในสีดำค่ะโอ้เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกับสีอื่นๆดูบ้างดีกว่านะครับน้องๆคิดว่าถ้าเราเนี่ยหยดน้ำลงไปในสีต่างๆแล้วจะเหมือนกับสีดำไหมครับคล้ายกันใช่ไหมครับลองดูครับน้องๆเลือกสีเลยจะคล้ายจริงหรือไม่ต้องให้น้องๆเลือกสีปากกาเมจิกที่ชอบแล้ววาดเป็นรูปวงกลมลงไปบนกระดาษกรองค่ะน้องตันหยงครับเลือกสีอะไรไปครับสีส้มค่ะถ้าเราเอาน้ำหยดลงไปแล้วเนี่ยจะมีสีอะไรบ้างครับสีเหลืองเพราะถ้าหยดน้ำมันจะกระจายสีถ้าเป็นสีอ่อนๆก็จะกลายเป็นสีเหลืองบางทีเลือกสีเขียวขึ้นถ้าเราหยดน้ำลงไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับจะกระจายตัวครับแล้วก็จะมีสีเหลืองกับสีเขียวทำไมถึงมีสีเหลืองและสีเขียวอ่อนครับมันผสมให้เป็นสีเขียวเข้มจะเป็นอย่างที่น้องๆตั้งข้อสงสัยไว้หรือเปล่าก็ต้องลองหยดน้ำลงไปบนลายเส้นของปากกาเมจิกสีต่างๆเลยค่ะน้องตั้นหยงครับตอนนี้สีส้มของเราเป็นยังไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีสีเหลืองสีส้มอยู่ข้างในสีส้มมันก็จะกระจายออกมานิดนึงเพราะอะไรถึงมีสีเหลืองอยู่ในสีส้มด้วยล่ะครับสีส้มมันอ่อนมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองน้องไออุ่นครับตอนนี้สีชมพูเข้มของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมันแตกตัวกลายเป็นสีชมพูอ่อนค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับสีมันซึมเข้าไปในกระดาษเมื่อเราหยดน้ำลงไปค่ะแล้วตอนนี้สีแดงของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเกิดอะไรขึ้นส้มๆเหลืองๆทำไมถึงมีส้มๆเหลืองๆอยู่ในสีแดงล่ะครับเพราะเขาเอาผสมกันได้สีแดงค่ะตอนนี้สีม่วงของน้องเคลปเป็นยังไงบ้างครับสีม่วงอ่อนผสมผสมขาวแล้วตอนนี้เนี่ยสีเขียวเข้มของเราเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมีสีอื่นด้วยค่ะมีสีอื่นด้วยสีอื่นที่ว่านั้นคือสีเหลืองกับเขียวอ่อนทำไมสีเหลืองกับเขียวอ่อนถึงมาอยู่ในสีเขียวเข้มได้ล่ะครับเพราะว่ามันผสมในเขียวเข้มวิธีการนี้จะเป็นการแยกสีโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายบนกระดาษกรองที่เป็นตัวดูดซับครับโดยสีที่ละลายน้ำได้ดีจะวิ่งไกลกว่าสีที่ละลายน้ำได้ไม่ดีครับเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการแยกสารผสมที่ผสมกันมากกว่า2ชนิดขึ้นไปที่ละลายในของเหลวชนิดเดียวกันครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะ
ครับเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย